ผู้ชมเมื่อวานเราเล่ากันไปในข่าวนะครับถึงกรณีที่มีเด็กคนหนึ่งใช่ไหมฮะถูกไฟของตู้กดน้ำเนี่ยดูดจนเสียชีวิตนะครับวันนั้นเนี่ยเกิดมีการจัดกีฬาสีเกิดขึ้นในโรงเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเล่ากันหน่อยคุณผู้ชมว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้ไปไล่เลียงกันหน่อยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งได้มีการโพสต์วิดีโอนะครับลงในเพจการตังบ้านเราและก็เพจข่าวตรังนิวอินตรังเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีนักเรียนชายคนหนึ่งสวมชุดวอร์มนะครับกางเกงดำเสื้อสีฟ้านี่แหละถูกกระแสไฟฟ้าช็อตนอนเสียชีวิตคาตู้ผลิตน้ำดื่มอ่ะในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในอำเภอกันตังนะครับโดยระบุข้อความแบบนี้คลิปเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในงานกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังในคลิปเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเกิดเหตุเนี่ยช่วงเวลาแบบประมาณสักฝนตกใช่ไหมเพราะพื้นมันเปียกๆโดยมีบรรดาครูของโรงเรียนนะครับผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อนนักเรียนเจ้าหน้าที่พยาบาลและก็ยามของโรงเรียนยืนจดจ้องพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดึงตัวนักเรียนคนนี้ออกมาครับเนื่องจากห่วงจะถูกกระแสไฟเนี่ยช็อตไปด้วยจนกระทั่งเนี่ยคลิปผ่านไปประมาณเกือบ2นาทีอะฮะจึงจะมีคนเนี่ยนำผ้าขาวม้าไปจับที่ข้อเท้าแล้วก็ลากน้องออกมาแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่ทันฮะน้องเสียชีวิตเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมครับโรงเรียนเนี่ยมีการจัดกิจกรรมแข่งกีฬาสีในโรงเรียนหลายคนเองก็มองว่าเอ้ยมันเป็นกระแสไฟฟ้ารั่วหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเพราะฝนมันตกด้วยทีนี้คุณผู้ชมมันมีความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาครับตอนนั้นคุณชัยนรงค์ช่างเรือเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังเนี่ยนะฮะเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกจากการสอบถามผอ.โรงเรียนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนกันตังเนี่ยนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเวลาประมาณช่วงเที่ยงกว่าๆผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนชั้นม.2 อายุ14ปีหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับซึ่งในวันเกิดเหตุทางผู้บริหารโรงเรียนก็อยู่ในโรงเรียนนั่นแหละพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเนื่องจากมีการทำกีฬาสีกันอยู่มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีกันอยู่และก็เป็นวันที่ฝนตกหนักพอดีเลยประกอบกับเด็กนักเรียนเนี่ยตัวเปียกด้วยปรากฏว่าไฟได้รั่วบริเวณจุดนั้นพอดีนะครับเนื่องจากเบรกเกอร์รวมไฟเนี่ยอยู่บริเวณตรงนั้นพอดีเหมือนกันและฝนตกลงมาจุดนั้นพอดีอีกเหมือนกันทำให้ไฟฟ้าเนี่ยมันลงมาที่พื้นก็เลยไม่มีใครเข้าไปช่วยในตอนนั้นเนี่ยนะครับเอาไปฟังเสียงบางช่วงแล้วกันฮะเมื่อวานนี้ว่าเราผอโรงเรียนในวันเกิดเหตุผู้อาวุโสโรงเรียนก็อยู่ในโรงเรียนนั่นแหละนะครับครับก็ทำกีฬาสีกันอยู่ทีนี้ฝนตกหนักครับนะครับไฟมันรั่วครับผมรั่วเบรกเกอร์แต่ว่าแรงก็จริงยังไม่ออกมาสมบูรณ์นะนะแต่ว่าผมได้สอบถามกับท่านผอโรงเรียนแล้วก็ทางผอโรงเรียนบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจพื้นที่ด้วยแต่วันเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่เพราะมันมีกีฬาสีพอดีนะแต่เด็กมันตัวเปียกท่านนึงก็ไม่มีใครที่จะเข้าไปตอนนั้นก็เลยไปสับสวิตลงก่อนแล้วจึงจะเข้าไปเอาเด็กออกมาจากที่เกิดเหตุประมาณนั้นก็พยายามดูแลเยียวยาตอนนี้ครับผมอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการจัดเขตพื้นที่ไปสอบข้อเท็จจริงเพื่อได้ข้อมูลแล้วก็สั่งการทางเจ้าให้โรงเรียนดูแลงานศพตลอดนะครับในนามของสปท.เองก็นายก็ห่วงใยอยู่ก็ให้ลงพื้นที่ไปจัดการเรื่องดูแลเยียวยาให้ผู้ปกครองได้จัดทำศพแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจแล้วก็แก้ปัญหาทีนี้พาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยท่านผู้ชมที่วัดควนตุ้งอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะฮะซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีศพของน้องนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องเนี่ยบอกว่าน้องเป็นลูกคนเล็กจากลูกชาย2คนนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยทางโรงเรียนผอ.ครูก็มาติดตามด้วยความห่วงใยแต่ในฐานะที่ตัวเองเป็นพ่อกับแม่ก็คิดว่าคือไม่รู้จะเรียกร้องอะไรไปมากมายอ่ะเพราะว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วอ่ะทำยังไงก็ไม่ได้กลับคืนเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนที่บอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบเต็มที่ก็เลยขอเสนอไปที่ 500,000 บาทไม่ได้หวังอะไรไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับใครแต่ขออย่างหนึ่งโรงเรียนเนี่ยกวดขันหน่อยไม่อยากให้ใครมาเกิดเหตุเหมือนลูกตัวเองครับทางโรงเรียนก็เยียวยาก็รับเยียวยาหมดทุกอย่างเลยเป็นประจำโรงเรียนเข้ามาตีหมัดเข้ามาทุกวันเลยครับทุกวันเลยก็มาพอวันเย็นก็มาเมื่อคืนวันนี้ก็มาตรวจเองก็ทำกิจการตรวจเองตกลงกันได้ครับอันนี้ก็ว่าโอ้ก็ไม่เอาได้มีเก่าได้แล้วไม่นี่ได้ไม่คิดว่าจีเรียได้ลูกเที่ยวไปแล้วก็มันเที่ยวแต่ว่าไอ้ต่างโรงเรียนก็ปรับลงให้ดีวันนี้คิดแต่ตรงนี้ช่วยได้มั้งนะคะก็ตุกส่วนดีในโรงเรียนเลยความปลอดภัยความยุติธรรมคงได้กันไอ้ปรับลงกันทักทิศ
ส่วนปลัดอาวุโสของอำเภอกันตังเดินทางมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณชำนาญกันดพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องสาเหตุเดี๋ยวโรงเรียนจะเร่งสรุปส่วนการดูแลความปลอดภัยทางสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ทางอำเภอก็กวดขันนะครับขอให้ทุกโรงเรียนดูแลเรื่องความปลอดภัยขณะเดียวกันก็ทางคุณพ่อคุณแม่น้องก็บอกนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งครับเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่คุณชัยนรงค์บอกเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่าทางสพฐกระทรวงศึกษาธิการรับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็จะรายงานให้กระทรวงศึกษาเนี่ยเขาทราบอีกรอบนึงค่ะส่วนการเยียวยาเรื่องการจัดทำศพเรื่องของสภาพจิตใจครอบครัวเบื้องต้นในวันเกิดเหตุผู้บริหารโรงเรียนมีการช่วยเหลือเบื้องต้น 20,000 บาทนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือเงินอีก 100,000 บาทซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปรวมกับผลของพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งนึงค่ะคาดว่าสาเหตุตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางแล้วก็การเยียวยาครอบครัวของน้องนะคะจะชัดเจนทุกอย่างคือ24มิถุนายนซึ่งก็คือวันนี้นี่เองใช่ค่ะก็รอดูนะคะว่าวันนี้จะมีการแถลงการของสพฐกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าทางโรงเรียนออกมาอย่างไรบ้างนะคะ